ตำรวจเข้าตรวจสอบซากรถกระบะสภาพถูกไฟไหม้เสียหายบริเวณริมถนนสายบ้านห้วยยางขามบ้านโป่งสนุกตำบลห้วยยางขามอำเภอจุนจังหวัดพะเยาโดยในรถพบศพผู้เสียชีวิตหนึ่งคนไม่ทราบเพศสภาพศพถูกไฟไหม้เหลือแต่กระดูกและชิ้นส่วนร่างกายบางอย่างตรวจสอบชื่อผู้คอบคองรถ พบเป็นชายอายุ66ปีชาวบ้านตำบลห้วยยางถามประสานให้มาตรวจสอบรถยนต์ก่อนได้รับการยืนยันว่ารถยนต์คันดังกล่าวเป็นของตนจริงและก็ยืนยันว่าศพในรถยนต์นั้นเป็นลูกชายอายุ42ปีเบื้องต้นตำรวจคาดว่าสาเหตุมาจากอุบัติเหตุเพราะว่าที่เกิดเหตุนั้นเป็นทางโคง้งและเสาหลักกั้นทางถูกรถชนจำนวนสองต้นโดยจะเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งค่ะ